วัสดีครับผมแชมป์พีรพลเอื้ออริยกูลนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของบาสเกตบอลนะครับโดยปกตินี่ความสูงเฉลี่ยของนักบาสจะอยู่ที่200เซนติเมตรหรือว่า2เมตรขึ้นไปนะครับแต่วันนี้จะมีเรื่องราวของแรงบันดาลใจพลังของความพยายามซึ่งนักบาสคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าขนาดตัวนั้นไม่สำคัญเท่ากับขนาดของหัวใจเพราะเขาคนนี้ลงเล่นในลีกอันดับหนึ่งของโลกหรือว่าบาสเกตบอล NBA ด้วยความสูงมาตรฐานชายไทยเพียง175เซนเท่านั้นครับบาสเกตบอล NBA ปีนี้เตรียมพบกับผู้เล่นดาวรุ่งอายุ21ที่สูงเพียง175เซนเคเฟลเดอร์เบอร์20คนนี้แหละครับที่เพิ่งเซ็นสัญญากับทีมแชมป์คลีฟแลนด์โดยจะได้ค่าเหนื่อยปีละเกือบ30ล้านบาทดูครับเวลาอยู่ในสนามนี่เตี้ยกว่าคนอื่นหัวหนึ่งแม้จะสูงเพียง175เซนเตี้ยกว่าความสูงเฉลี่ยนักบาสทั่วไปถึง30เซนแต่เคสามารถกระโดดสูงมากคนปกตินี่จะสามารถโดดจากพื้นขึ้นมานะครับเฉลี่ย40เซนแต่เคจัดไปครับ vertical leap ถึง110เซนมากกว่าคนธรรมดา70เซนนี่แหละครับมันไม่สำคัญว่าคุณตัวเล็กแค่ไหนแต่หัวใจอ่ะใหญ่แค่ไหนต่างหากเพราะหัวใจที่ใหญ่เปรียบเสมือนปีกที่จะส่งคุณไปถึงฝันอันยิ่งใหญ่จัดไปคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดนี่คือคนโตตัวเล็กที่ช็อกโลกสปัดเว็บครับสูง170เซนหนัก60กิโลเมื่อ30ปีก่อนโชว์ช็อตเด็ดเป็นแชมป์การแข่งดังขอย้ำนะครับสปัดสูง170เซนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีคลิปออกมาว่าขณะปัจจุบันอายุจะ50แล้วฮีก็ยังบินได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการบินสู่ฝันสวัสดีครับ